ส่วนการแข่งขันวันนี้ครับช่องนาย26จะถ่ายท่อสดคู่ระหว่างกำแพงเพชร FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของอยุธยาวอริเออร์ซึ่งนัดแรกนี้เสมอกันไป2-2ในบ้านของอยุธยาวอริเออร์นะครับคู่นี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับช่องนาย26ถ่ายท่อสดตั้งแต่ 15:30 นาทีเป็นต้นไปเริ่มความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานธีรวัตรหล้ำเมฆหลังจากติดโทษแบนจากนัดที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามตำแหน่งอื่นยังพร้อมลงสนาม11ตัวจริงที่เข้ามาลงสนาม 4-3-3 วันนี้ผู้รักษาประตูจะใช้เอ็นจิฟอนอับดูรามานี่นะครับกองหลังจากขวาไปซ้ายมีอนุศักดิ์จันทรากาศสมพงษ์ดีรัมอารอนอีเวนส์แล้วก็ไดกิโอกาโมโตะกองกลางก็มีณัฐพงษ์สุดใจชัยรัตน์ปานดำแล้วก็กิวเบอร์ตี้ซินวานเนสขอไปครับซิวาเนวัสครับกองหน้ามีสมศุขพลธรรมเทซองซอฟยาโนแล้วก็กวินนวลทัศน์ส่วนนักรบอยุธยานะครับอยุธยาวอริเออร์ต้องขาด2นักเตะสำคัญอย่างเช่นเจรวัตรทองแสงพราวกองหลังแล้วก็จูซุงฮวานนะครับกองหน้าจากเกาหลีใต้ติดโทษแบนวันนี้ครับ 4-4-2 เป็นระบบที่อยุธยาวอริเออร์คาดว่าจะใช้ลงสนามผู้รักษาประตูมีจักรพงษ์เรนูม่านกองหลังจากขวาไปซ้ายมีนรงศักดิ์สดใสสิทธิชัยไตรศิลป์โจเซฟโอเวนอรุณโตเที่ยงกองกลางมีรัพพีพัฒนาคเพชรภัยรัตน์ลิ้มเกียรติสถาพรพานุวัฒน์พรหมเย็นคิมบุญจูกองหน้านะครับใช้ยูคุโบกิแล้วก็คิมจูหุนนะครับ